ธอคือของของฉันและฉันต้องหวงก็ตามไปทวงจากเขาได้เธอคืนกลับมากับคำว่าเราแค่ตัวไม่มีจิตใจและเมื่อเขายังรักก็ตามมายื้อเพื่อดึงมือเธอกลับไปต้องเป็นคนชนะจะเสียอะไรต้องการแค่เพียงได้มาไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นมีแต่การจะควายจะคว้าไม่เลือกว่าการได้มาจะทำร้ายใครต่างคนต่างทางได้เพียงแต่รอยแผลลึกมานานก็ไม่รู้ต้องเจ็บและทรมานอย่างนี้ทำไมเหนื่อยพอแล้วพูดจริงๆต้องแย่งต้องชิงต้องทำสิ่งที่ฟื้นใจและไม่ช้าวันหนึ่งก็คงมีคนถึงตายถ้ายังไม่มีใครหยุดไม่มีใครชนะเราเกมแบบนี้ที่มีคือคนบอบช้ำไม่มีใครชนะจากการกระทำที่ทำให้คนปวดใจเมื่อยิ่งรักยิ่งแค้นยิ่งเดินยิ่งลงยิ่งวนในดงแห่งไฟที่สุดท้ายจะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่ต้องเปลืองน้ำตาไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นมีแต่การจะควายจะคว้าไม่เลือกว่าการได้มาจะทำแต่เช้าเลยนี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็ผมเล่นละครเรื่องนี้เหมือนกันไงเล่นละครเรื่องนี้ไม่จริงอ่ะไม่จริงแล้วผมจะไปยืนหัวโดดอะไรที่นี่ครับผมก็เป็นนักแสดงเหมือนกันนะคุณอย่าลืมสิไม่ต้องมองฉันด้วยสายตาแบบนี้เลยแล้วเวลาอยู่ที่กองก็ไม่ต้องมาทำท่าสนิทสนมด้วยต่างคนต่างอยู่เข้าใจไหมนี่นะซีนต่อไปเนี่ยนะครับผมนะจะเป็นซีนที่พระเอกกับนางเอกเขาเนี่ยมามีปากเสียงกันแล้วตบตีกันนะครับช่วงที่เขาตบตีกันที่ผมต้องการให้อารมณ์ของเขาออกมาให้หนักหน่อยโอเคค่ะคุณนันท์เนี่เดินตามฉันมาทำไมเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าอย่ามาทำตัวสนิทสนมอ้าวคนรู้จักกันคุ้นเคยกันดีจะไม่คุยกันได้ยังไงล่ะครับพูดเบาๆสิฉันไม่ได้อยากรู้จักแกซะหน่อยแต่ผมอยากคุยกับคุณนี่นี่แกคิดเหมือนฉันปะคิดว่าอะไรเจ๊ก็ส
สองคนนั้นน่ะทำอย่างกับแฟนตามง้อกันแน่จริงเหรอแต่วันก่อนฉันยังเห็นเจลลินมีข่าวแย่งหัวใครอยู่เลยข่าวใหม่เอามาจากไหนอะจากไหนเดี๋ยวฉันเล่าเองน้องลินช่วงนี้งานเยอะนะคะเนี่ยพี่เห็นออกทีวีบ่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ยุ่งๆค่ะแต่ว่าก็สนุกดีงานเยอะข่าวก็เยอะด้วยนะตัวเองเหนื่อยไหมอ่ะไม่หรอกค่ะลินชินละเมื่อกี้พี่เห็นคนเขาพูดถึงเราอีกแล้วนะใครคะก็คนในกองนี่แหละจ้ะเขาพูดกันว่าเดี๋ยวนี้น้องลินน่ะเปลี่ยนรสนิยมจะไปฟาดตัวประกอบแทนไฮโซเขาหมายถึงใครคะก็น้องธันวาดาราใหม่ที่เดินตามคุยกับน้องลินเมื่อกี้นี้ไงคะผู้หญิงเธอนั่งเจอคนอย่างฉันยังเหมาะสมกันไอ้ทุเรศอย่าคิดว่าคนอื่นเขาจะเลวโชว์โอกาสเหมือนอย่างแกตัวเองดีนักนี่ทำมาเป็นรังเกียจหยุดเลยนะอย่ามาพูดจาต่ำๆกับฉันแบบนี้นะจะไปไหนก็ไปให้พ้นฉันไม่อยากเห็นหน้าแกมันนี่เลยคิดว่าจะหนีฉันรอดเหรอไปไปไปฉันจะนี่นะนี่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 นะนี่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 นะคัด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 ธันวาทำไมไม่เล่นต่อตามบทล่ะครับเขาตบมานี่คุณก็ห้ามไว้ไม่ใช่เหรอผมห้ามแล้วพี่แต่อะไรอ่ะไม่เห็นหรอว่าฉันก็เล่นเต็มที่แล้วเนี่ยเต็กเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยเจ็บเหรอขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่ลินนี่สุดยอดเลยนะครับเล่นจริงเจ็บจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช่ตัวแสดงแทนเอายังไงดีครับเดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนครับการแสดงเมื่อกี้นี่มันยังไงครับมันก็สุดยอดเลยนะสิสมีทั้งคู่เลยโอ้โหใช่เลยครับด่ากันจริงเหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางไหนเลยโอ้โหเยี่ยมเลยครับทุกคนอย่างเงี้ยยาวไปเลยนะไม่ครับครับโอเคครับได้เลยครับละลินนี่ฉันจะไปเข้าห้องน้ำยังตามมาอีกเหรอทำไมแกนี่มันตื้อจริงๆเลยเนี่ยรอบนี้ไม่ได้มาตื้อแค่จะมาถามว่าทำไมต้องทำขนาดนี้ด้วยก็การแสดงไงดินเนอร์มันกำลังมาก็ต้องจัดเต็มหน่อยเต็มมากเต็มจนผมระบมทั้งตัวแล้วเนี่ยมันก็สมควรแล้วนี่เป็นนักแสดงหน้าใหม่จะสับออยหน่อยเลยเอ้าก็คุณไม่ใช่คนโดนตบนี่แล้วคุณจะเข้าใจอะไรฉันไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นแต่จำไว้เลยนะถ้าเกิดว่าวันนี้แกเข้าใกล้ฉันอีกในระยะ1เมตรแกไม่โดนแค่นี้แน่ไอ้ตัวประกอบได้แล้วเจอกันละลินว่าไงจ๊ะแหมนี่พุ่งกับก็ชื่นชมเลยนะคะว่าอย่างดาราตุ๊กตาทองเลยไม่ตายยังมันทำหน้าอีกหน้างออีกเอาใจไม่ถูกแล้วเนี่ยเจ๊เก็บตุ๊กตาทองไปเองเหอะแม่ตอบดีๆบ้างได้ไหมไม่ต้องเวียงไปเวียงมาเกิดเป็นพายุหรือไงก็จะไม่ให้หงุดหงิดได้ยังไงตั้งแต่ฉันเดินเข้ามาในกองคนยังเมากันไม่หยุดเลยอะเมาเรื่องอะไรก็เรื่องไอ้ธันวาเด็กเจ๊ไงเนี่ยฉันไม่ชอบไปเรียกว่าไอ้อีกับเด็กชนิยาปกป้องกันจังเลยนะไม่เข้าข้างฉันบ้างฉันก็อยากเข้าข้างหรอกนะแต่ใครๆก็รู้ว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นจริงป่ะเจ๊รู้ได้ไงอ่ะไอ้ธันวาบอกเจ๊แล้วเหรอนี่ฉันหมายว่าคืนนั้นเนี่ยธันวาเขาไปส่งหล่อนหรือว่าหยุดแค่นี้ฉันยังขายหน้าไม่พอหรือไงรู้จักอายเป็นเหรอ
ทำรู้จักคิดทำอะไรฉันยังไม่ได้บอกเลยว่ามีอะไรเจ๊อย่าเพิ่งมาว่าฉันได้ป่ะอย่ามาเฉยๆนะนี่ฉันแค่มองตาหล่อนฉันก็รู้ทุกอย่างแล้วสารภาพมาเลยนะว่าคืนนั้นหล่อนกับธันวากินกันแล้วใช่ไหมก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้ทำฉันไม่เชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเจ๊ใช่สิคนอย่างฉันเนี่ยมันทำอะไรก็ผิดตลอดอยู่แล้วแหละเชิญไปปกป้องเด็กใหม่ของเจ๊เถอะไม่ต้องมาเล่นมุกสงสารเลยนะเก็บมุกเนี้ยไว้เล่นในละครสิอย่าก็ได้แต่ฉันจะบอกเจ๊ไว้เลยนะคนที่เหมาะกับฉันมีแค่คุณสึกรบเท่านั้นไก่แค่ตัวประกอบกระจอกกระจอกอย่าคิดว่าฉันจะลดตัวลงไปเล่นด้วยจ้าแม่นางฟ้าแม่นางสวรรค์แม่สวยเลือกได้เลือกไปเถอะนี่เขาน่ะกลับไปคืนดีกับเมียเขาแล้วรู้ไหมว่าไงนะไม่จริงอ่ะอ่ะดูซะดูเหมือนว่าช่วงนี้คู่รักเลิฟวิมานคุณสึกลบสู่ขวัญ นะคะกำลังสวีทหวานแหววมากผิดปกติเลยค่ะเพราะหลังจากที่ฝ่ายชายเนี่ยเคยมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับดาราสาวรอเรือค่ะแต่ดูท่าทางเรื่องราวจะจบลงได้ดีนะคะเพราะว่าล่าสุดในวันนั้นนะคะคุณสู่ขวัญค่ะโพสภาพหวานแหววสนิทมดไต่ลงทั้งInstagram เลยทีเดียวเชียวล่ะค่ะเป็นไปได้ว่าปีนี้ทั้งคู่คงจะต้องไปฮันนีมูนกันเป็นรอบที่2เพื่อปั๊มเบบีเบบีเราคงจะมีข่าวดีกันเร็วๆนี้วันนี้ค่ะนี่นารินจะกรี๊ดทำไมเนี่ยฮะหูจะดับแล้วรู้ไหมไม่จริงข่าวนี้ไม่ต่อหกไม่เชื่อก็เปิดเฟซเมียก็อุจยาลงรูปที่หวานเยอะทุกรูปเลยไม่เปิดไม่ดูไม่เอาอะไรทั้งนั้นน่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้อ่ะละลินคนเขารักกันน่ะแล้วคุณจะอวยพรก็ไม่ใช่หรือไงเจ๊อวยไปคนเดียวเถอะฉันจะยอมให้สองคนนั้นมีลูกไม่ได้น้ำอยู่นี่นะแม่อยู่นี่น้ำจ้าแม่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 ครับพยาบาลคะคุณแม่คะกระเบื้องค่ะแม่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 ครับแม่แม่คะแม่แม่แม่ตอนนี้อาการของคุณประนอมยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับหมอแนะนำว่าให้รีบตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าคุณหมอคะถ้าดิฉันตัดสินใจคุณแม่ผ่าตัดเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณแม่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติใช่ไหมคะเปอร์เซ็นต์ที่อาการจะหายหรือว่าดีขึ้นค่อนข้างสูงครับแต่ก็อยู่กับการดูแลตัวเองของคนไข้ด้วยแล้วก็กำลังใจตอนนี้อยู่ที่การตัดสินใจของคุณเท่านั้นค่ะงั้นหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะคุณหมอยินดีครับที่สุดผ่าตัดแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนอะพี่มันไม่ใช่แค่พันของพันนะจะจากไหนพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันป้อมถึงแม้ว่าพี่จะต้องกู้หรือพี่จะต้องเป็นหนี้พี่ก็ต้องทำป้อมเข้าใจไหมพี่ไม่อยากเห็นแม่ทรมานแบบนี้อีกแล้วพี่สงสารแม่อะไรที่พี่ทำให้แม่หายหรือดีขึ้นได้พี่ก็ต้องทำป้อมเข้าใจพี่ใช่ไหมอ่ะอีกเหรอจ๊ะอ๋อยังอะค่ะอยากเคลียร์งานวันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกลับอะค่ะเหลืออีกเยอะไหมล่ะพี่ๆรอได้นะจะได้กลับพร้อมกัน
อุ๊ยเหลืออีกเยอะเลยค่ะคิดว่านานพี่ไม่ต้องรอหรอกค่ะยังก็ตามใจเจอกันพรุ่งนี้เช้านะจ๊ะค่ะยั่วอยู่ได้กว่าจะกลับฮายทำไมคุณโรบินไม่กลับสักทีอ่ะใครล่ะคะรถคุณสึกลบนะครับแสดงว่าคุณรบกำลังจะกลับใช่ไหมคะครับคุณสึกลบกำลังลงมานะครับค่ะขอบคุณค่ะกลับก่อนนะคะอะไรหรือเปล่าครับไอวี่คุณร็อกทำไมเพิ่งกลับเนี่ยพอดีว่าวี่เพิ่งเคลียร์งานเสร็จแล้วค่ะก็เลยกลับเช้าคนอื่นเขานี่เหมือนขายังเจ็บอยู่เลยนะแล้วเดินกลับบ้านคนเดียวแบบนี้อันตรายแย่เลยพอดีว่าวี่รอมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่ะแต่ก็ไม่เห็นมาสักทีวี่ก็เลยเดินออกมาสงสัยเดินไกลไปหน่อยค่ะขามันก็เลยเจ็บขึ้นมาอีกอะค่ะถ้างั้นขึ้นรถสิเดี๋ยวผมไปส่งอย่าเลยค่ะเดี๋ยวใครไม่เห็นเข้าอ่ะคุณรถจะดูไม่ดีค่ะการที่ผมจะไปส่งคนเจ็บที่บ้านเนี่ยมันดูไม่ดีตรงไหนคือวี่ว่าไม่ดีกว่าค่ะไปเถอะนะน่านะก็ได้ค่ะระวังระวังหน่อยสิได้ค่ะขวัญอยู่นี่นี่เองอ้าวแล้วทำไมไม่ไปจัดที่โต๊ะใหญ่ล่ะคุณขวัญสั่งค่ะขวัญสะดวกที่จะทำตรงนี้ค่ะคุณแม่มีอะไรเหรอคะอ๋อไม่ได้มีหรอกค่ะว่าจะเดินมาดูตารบสักหน่อยแต่ท่าทางจะไม่อยู่ยังไม่กลับค่ะทำงานใช่ไหมคะค่ะแม่ว่าแล้วเชียวอุ๊ยสร้อยสวยแหมตารบนี่ตาแหลมจริงๆเลยนะช่างเลือกได้สวยเหมาะสมกับคุณขวัญจริงๆเลย
ปนพนะเขาช่างเลือกเขาเป็นคนมีรสนิยมดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะค่ะไม่ใช่เฉพาะเลือกสร้อยนะคะเลือกภรรยาก็ได้ดีด้วยคุณแม่คะเบื่อไหมคะชมขวัญบ่อยๆทานข้าวด้วยกันไหมคะอ๋อไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ทานมาแล้วเป็นไงบ้างเดินไหวไหมไหวค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งวี่โอ้ยอ้าวท่าทางยังเจ็บอยู่เลยนะนิดหน่อยค่ะวันนี้นางฟ้าเรามีคนมาส่งด้วยโอ้ยอย่างนี้พวกเราก็ต้องอกหักสิพี่เฮ้ยพูดอะไรมันจริงเธอรู้จักด้วยเหรอไม่รู้จักค่ะแต่พวกขี้เมาพวกเนี้ยชอบมาแซววี่ค่ะเพราะว่าเห็นวี่อยู่คนเดียวบางทีอ่ะวี่ก็ต้องขอให้เพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนวี่นะคะเพราะว่าพวกเนี้ยชอบมาด้อมๆมองๆแถวหน้าห้องวี่ค่ะเอางี้ฉันขึ้นไปส่งเธอข้างบนดีกว่าท่าทางจะปลอดภัยกว่านะขอบคุณนะคะระวังโอเคเดี๋ยวเปรี้ยวเพื่อนของไอวี่เขามาอยู่เป็นเพื่อนนะคะก็ดีนะเธอจะได้มีเพื่อนแต่ว่ากว่าเปรี้ยวจะมาก็คงดึกอะค่ะถ้าเกิดวี่จะขอให้คุณอยู่เป็นเพื่อนวี่จนกว่าเปรี้ยวจะมาเพราะว่าวี่กลัวค่ะไม่อยากอยู่คนเดียวได้ไหมคะได้สิขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยววี่ไปชงกาแฟคุณนะคะขอบคุณครับตัวแป๊บนึงนะคะไอวี่โอ้ย
กิดอะไรขึ้นอ่ะโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะไอวี่เป็นอะไรหรือเปล่าโอ๊ยฉันได้ยินเสียงเหมือนเธอหกล้มในห้องน้ำฉันก็เลยเข้ามาดูโทษทีเป็นไรหรือเปล่าค่ะวีหกล้มอะค่ะคุณลบช่วยผ้าขนหนูให้วีหน่อยได้ไหมคะโอ๊ยคุณลบคะจะแอบดูสิคะแทรกกลางมันจะสนุกไหมนี่มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นฉันไม่ปล่อยคุณแน่คุณรบและเมื่อเขายังรักก็ตามมายื้อเพื่อดึงมือเธอกลับไปต้องเป็นคนชนะจะเสียอะไรต้องการแค่เพียงYou're the one who's got me.
วยซื้อดอกไม้หน่อยนะคะช่วยซื้อดอกไม้หน่อยนะคะหนูต้องเลี้ยงแม่เลี้ยงหนูค่ะเดี๋ยวนี้โทรมารายงานตัวด้วยเหรอสงสัยกลัวโกรธหน้าเลยเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพี่เหมาหมดเลยแล้วกันแต่ว่าเสร็จแล้วรีบกลับไปหาแม่หนูนะค่ะขอบคุณค่ะแล้วไม่ช้าวันหนึ่งก็คงมีคนถึงตายถ้ายังไม่มีใครหยุดสุดท้ายก็เจอพอกันแม่จ๋ายังไงปองก็จะรักษาแม่ให้หายปองอยากให้แม่ผ่าตัดแต่แม่ต้องเข้มแข็งนะคุณศึกลบครับผมป้อมครับน้องพี่ปองครับดีเลยฉันไปเยี่ยมแม่เธอได้ครับผมเชิญครับเดี๋ยวก่อนแล้วแม่อาการเป็นยังไงบ้างคุณแม่เป็นโรคหัวใจครับหมอว่าไงคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวครับถึงจะช่วยคุณแม่ได้เชิญทางนี้ครับร้องไห้ทำไมลูกแม่แม่ไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแต่หมอเขาบอกว่าแม่ต้องผ่าตัดนะคะโอ้ยเป็นมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวก็หายไม่ผ่าหรอกค่าผ่าต้องเป็นแสนแสนไม่ได้หรอกค่ะแม่ค่าผ่าจะกี่แสนปองก็ต้องหามาให้ได้ค่ะยังไงแม่ก็ไม่ยอมผ่าแม่คะแต่ปองอยากให้แม่ผ่านะคะแม่จะได้หายกลับมาเป็นเหมือนปกติเหมือนที่แม่เคยเป็นนะคุณศึกลบแม่สวัสดีครับมาอย่างไรคะเนี่ยผมตั้งใจมาเยี่ยมครับแต่ไม่ทราบว่าอยู่ห้องไหนโชคดีเจอป้อมอยู่ข้างนอกครับขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมป้อมบอกผมเรื่องผ่าตัดนะครับ
ผมเห็นด้วยนะครับคือเปอร์เซ็นต์ในการหายเนี่ยมันจะมีมากกว่าแล้วมันก็จะดีกว่าการที่เรารักษาตามอาการไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วอ่ะผมกับพี่ปองเนี่ยก็เห็นด้วยกับการผ่าตัดนะครับแต่พอดีว่าเราเนี่ยไม่มีปองเดี๋ยวผมขออนุญาตคือผมลืมของฝากไว้ในรถนะครับเดี๋ยวขอพาน้องชายคุณไปช่วยเอาของขึ้นมาด้วยนะได้ค่ะ แม่อ้อมช่วยคุณสึกลบหน่อยนะได้ถ้าฉันจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลของแม่นายไม่เอาหรอกครับผมรับไว้ไม่ได้จริงๆผมว่าถ้าพี่ปองรู้เนี่ยคงต้องไม่ยอมแน่ๆเลยก็เพราะเป็นแบบนี้ฉันถึงต้องคุยกับนายสองคนรับไว้นะถือว่าเป็นสินน้ำใจจากฉันคุณอย่าทำแบบนี้เลยครับยิ่งคุณทำแบบนี้พวกเรายิ่งลำบากใจไม่เห็นต้องลำบากใจเลยก็แค่รับไปมันจะช่วยแม่นายและพี่สาวของนายได้นะนี่คุณต้องหวังอะไรตอบแทนแน่ๆเลยหรือว่าคุณชอบพี่ปองคุณก็มีภรรยาแล้วนะครับคุณมาทำแบบนี้ทำไมฉันไม่ได้คิดแบบนั้นกับพี่สาวของนายแล้วทำไมจะมาให้เงินเราตั้งเยอะตั้งแยะครับยายก็ไม่ใช่คนรู้จักก็เปล่าฉันดีใจที่ได้รู้จักคนอย่างพี่สาวของนายแม้กระทั่งตัวนายเองพวกนายเป็นคนดีฉันเลยอยากช่วยแต่เงินมันเยอะเกินไปนะครับเงินไม่กี่แสนเองฉันไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกนี่ฉันรู้ว่าตอนนี้พวกนายกำลังลำบากเรื่องค่าผ่าตัดเนี่ยแล้วแต่ป้อมตัดสินใจแล้วกันเดี๋ยวตามฉันลงไปข้างล่างหน่อยช่วยฉันไปซื้อของมาเยี่ยมแม่เธอด้วยได้ครับตาลบทำไมกลับบ้านดึกอีกแล้วฮะผมทำงานครับแม่ผมบอกขวัญไว้แล้วงานอะไรมันจะยุ่งได้ทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ยฮะจะทำตัวให้ดีๆเอาใจเมียเขาหน่อยไม่ได้หรือไงคือปกติเนี่ยผมจะกลับดึกมากกว่านี้นะแต่วันนี้เลิกเร็วแล้วไม่งั้นผมกลับ5ทุ่มเที่ยงคืนเลยยังจะเถียงแม่อีกแม่ขอร้องละตารบทำตัวให้ดีๆกลับบ้านให้เร็วๆหน่อยได้ไหมแม่เหนื่อยที่จะรับหน้าแทนแกแล้วนะแต่ผมทำงานจริงๆนี่ครับแม่ไม่ต้องห่วงนะขวัญเขาเข้าใจผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะแม่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วเอ้าป้อมแล้วทำไมกลับมาคนเดียวล่ะแล้วคุณสึกรถล่ะเขากลับแล้วพี่เขามีธุระฝากมาให้หรอผู้ชายคนนั้นเขาเป็นใครอ่ะทำไมเขาถึงดีกับเรานักญาติก็ไม่ใช่เขาหวังอะไรจากเราหรือเปล่าลูกแม่คะ
คุณสืบรบไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะแม่คิดมากเราเนี่ยคิดน้อยเกินไปหรือเปล่าอย่าไปตกปากรับคำอะไรเขานะเขามีเมียแล้วแม่ไม่ต้องการให้ลูกของแม่ไปเป็นเมียน้อยใครเข้าใจใช่ไหมลูกแม่คะปองไม่คิดแบบนั้นหรอกค่ะแต่คุณสึกลบเขาอาจจะดีจริงๆก็ได้นะครับพอเขาเห็นว่าพี่ปองเราทั้งขยันทั้งกตัญญูเขาก็เลยอยากช่วยเรามั้งแค่เขามาเยี่ยมแม่พี่ก็ซึ้งใจมากแล้วไม่ได้หวังอะไรมากกว่านี้หรอกไม่มีใครชนะเพราะเกมแบบนี้ที่มีคือคนบอบช้ำไม่มีใครชนะจากการกระทำที่ทำให้คนปวดใจเมื่อยิ่งรักยิ่งแค้นยิ่งเดินยิ่งลงยิ่งวนในดงแห่งไฟที่สุดท้ายจะรู้ว่าไม่มีใครที่ไม่ต้องเปลืองน้ำตาไม่มีใครยอมใครทั้งนั้นมีแต่การจะไขว่จะคว้าไม่เลือกว่าการได้มาจะทำร้ายใครต่างคนต่างแพ้ได้เพียงแต่รอยแผลลึกมานานก็ไม่รู้ต้องเจ็บและทรมานอย่างนี้ทำไมเหนื่อยพอแล้วพูดจริงๆต้องแย่งต้องชิงสิ่งที่ฝืนใจแล้วไม่ช้าวันหนึ่งก็คงมีคนถึงตายทำไมมีใครปล่อยมือ